การบรรยายถัดไปนะครับก็จะเป็นของศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงสิริเพ็ญกัลยาณรุตนะครับจากศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคไข้เลือดออกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับประวัติโดยย่อของอาจารย์สิริเพ็ญนะครับอาจารย์ก็สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายในหัวข้อการประเมินผู้ติดเชื้อและสิ่งที่ควรระวังครับอาจารย์เก็บไปด้วยอาจารย์สมพลเก็บด้วยก็ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณนะคะว่าสวทช.เชิญให้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็คิดว่าดีใจนะคะคิดว่าเจอหน้านักวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะได้พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่ารู้สึกว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยนะคะมันโลเทคมากๆเลยเนี่ยวันนี้จะมาขอร้องนะคะว่าช่วยคิดอะไรใหม่ๆนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ให้ดูลูกว่าคือเพิ่งกลับมาจากติมอร์เนี่ยสวยมากเลยนะคะสมเด็จพระเทศก็เพิ่งเสด็จเมื่อตอนมกรามั้งคะประเทศเขาสวยมากเลยแล้วมีไข้เลือดออกระบาด500กว่ารายนะคะก็เลยไปเยี่ยมเขานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคาทอลิกนะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูเขาก็นับถือมาก็อันนี้อาจารย์โสพลก็กรุณาบอกแล้วนะคะว่าเราไดแอกเนี่ยก็ DF กับ DHF นะคะอันนี้ตอนมาเนี่ยไวรัลซินโดรมเนี่ยอันนี้ตัวเลขอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่จากประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยที่มีอาการพันคนเนี่ยที่กลัวหนักๆจริงๆก็คือ DHFตรงไหนนะคะตอนมีไข้มาเราแยกไม่ค่อยได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะช่วยพัฒนาให้แยกได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะต้องแยกตรงไข้ลงอะนะคะแล้วไม่รู้ว่าเขาจะไข้ลงวันไหนอะนะคะมันตั้ง 2-7 วันเผลอๆไอ้ที่มีน้อยๆ10วันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่จะช็อกเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นพยาธิสรีระที่สำคัญนะคะจะช็อกอยู่แค่ 1-2 คนแค่นั้นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม่หนักแล้วที่ออกมาที่เป็นแปลกๆนะคะที่เป็น classification ใหม่ที่เรียกว่า expanded dengue syndrome เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเกินครึ่งก็มาจากช็อกนานๆน่ะนะคะแล้วก็ตับไตวายอาการมันเลยออกมาแปลกๆมาอาการทางสมองนะคะเพราะตับเนี่ยกำจัดของเสียเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะพอตับไม่ทำงานเนี่ยเลือดก็มีแต่ของเสียสมองก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะจะเป็นแบบว่าสับสนมาก่อนเพื่อนนะคะพูดจาหยาบคายหรือไม่ก็ชักไปเลยหรือโคม่าอะไรเงี้ยวินิจฉัยยากนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นพบเป็นในผู้ใหญ่เยอะนะคะเดงกีแล้วก็มี underlying disease เป็นเบาหวานความดันโรคตับโรคไตเพราะผู้ใหญ่เนี่ยไม่เหมือนเด็กๆเด็กๆส่วนใหญ่จะแข็งแรงนะคะจะมีโรคประจำตัวก็เป็นพวกทาลัสซีเมีย G6PD อะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งมันก็แปลกแต่ก็ไม่มากนะคะอีกอันโรคเราเยอะนะคะก็เป็น2โรคก็ได้นะคะที่ยากที่สุดเท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะแถวๆชายแดนนะคะเดงกีกับมาลาเรียนี่แยกยากยากนะคะแต่ถ้าในกรุงเทพเดงกีกับหวัดก็มีเหมือนกันเดงกีกับฟลูอะไรก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หัวข้อที่ได้รับมอบหมายก็คือการประเมินผู้ติดเชื้อก็เลยบอกเนี่ยสงสัยจะแปลว่า clinical diagnosis นะคะจะเลือกคนไหนได้อันนี้แปลเองนะคะก็เลยดูว่าเข้ามาเนี่ยเราก็ประเมินนะคะว่าทำไมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็โอ้เนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีเลยสักประวัติออกมานะคะถ้ามีอาการเลือดออกหน่อยโดยเฉพาะจุดๆคิดถึงไข้เลือดออกไว้ก่อนนะคะปวดหัวปวดตัวปวดตาอะไรเงี้ยถ้าตรวจร่างกายเนี่ยรอจนช็อกก่อนถึงจะต้องเฉียนกับขอโทษวินิจฉัยแยกโรคจากโรคอื่นด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งอาจจะช้านะคะแต่ว่าเขามีนะถ้าช็อกมาเนี่ยมีความรุนแรงเกรด3กับเกรด4ถ้าเกรด3กำลังดีไม่เป็นไรพยากรณ์โรคดีรักษาได้หายเลยแต่ถ้าช้าไปหน่อยเมื่อกี้อาจารย์โสพลบอกเนี่ยนะคะว่าคนไข้ตายเนี่ยมาช้าไปหน่อยนะคะช็อกนานอะไรเงี้ยตับไตวายไปแล้วเนี่ยมันกู่ไม่กลับรักษาก็ยากนะคะทำไมเขาถึงมาช้าเพราะว่าไข้เลือดออกที่ช็อกเนี่ยนะคะสติดีหมดเลยเดินก็ได้นะคะพูดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เหมือนคนเพลียๆเปรี้ยๆนะคะของเราเองเนี่ยแพทย์พยาบาลจบใหม่ยังพลาดกันได้เลยอย่าไปคิดถึงญาติเลย family เนี่ยนะคะแดกช็อกไม่ได้หรอกนะคะเหมือนคนเปรี้ยๆเพลียๆบางทีเพื่อนร่วมงานคิดว่าโอ้ขี้เกียจซะอีกแน่ไม่ยอมทำงานทำเป็นไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีไข้หลายวันพอไข้ลงแล้วทุกวันมีไข้ก็ทำงานวันนี้เกเรไม่มาทำงานน่ะเปรี้ยๆเพลียๆเนี่ยนะคะแล้วผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยพอไข้ลงก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนอนสักงีบคงจะดีขึ้นนะคะนอนจนเย็นนะจนกระทั่งไข้ก็มาเจอว่าเขียวไปหมดละไปโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยทันละ
นั้นฝากไว้ด้วยนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์โสพลถามแล้วใครเคยเป็นมั่งถ้ายังไม่เป็นก็ระวังนะคะ15ถึง25นี่ก็เสี่ยงเยอะนะคะหรือถึง35ในห้องนี้ก็เยอะมากเลยนะคะก็ลองดูซิว่าเป็นไงบ้างมีจุดเลือดออกตามตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือมีตับโตหรือคำๆไปทางข้างขวาเนี่ยนะคะชายโครงถ้าเจ็บๆสงสัยใช่ป่ะนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยอาการก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ขึ้นไส้อาเจียนเหมือนไข้ทั่วๆไปวินิจฉัยก็ยากแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยนะคะเลือดออกมาอย่างเงี้ยมีไม่ค่อยเยอะนะคะยกเว้นพวกที่ชอบไปกินยาลดไข้สูงอะไรเงี้ยไปกินสเตียรอยด์ไอบูโปรเฟนเนี่ยจะมีเห็นได้เยอะเลยแต่ผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็มีเลือดออกเยอะเพราะอะไรคะเป็นโรคเครียดเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วยังไม่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเลือดก็ออกเต็มไปหมดละถ่ายดำแล้วมันก็ต้องระวังนิดนึงในผู้ใหญ่นะคะงั้นเราก็ต้องคัดกรองหน่อยนะคะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยนะคะอย่างประเทศเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น endemic area อะไรเงี้ยเราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วแต่ต่างประเทศเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนี้ที่แอฟริกาเนี่ยเคปเวอร์เดตัวดำๆอันนี้ตัวขาวหน่อยนี่คนไทยไปช่วยเขานะคะขาวจั๊วเลยที่ไปเนี่ยนะคะโอ้ยเราไปเที่ยวกับเขาเนี่ยรู้สึกสวยใช่เวลาอยู่กรุงเทพรู้สึกทำไมตัวเองสีคล้ำอะไรเงี้ยนะคะมันต้องไปช่วยคัดกรองเพราะก็ไม่รู้จักเนี่ยค่ะโลเทคที่สุดเลยเวลาคิดถึงเนี่ยทำเทอร์นิเก้นะคะมานั่งรัดแขน BP 5นาทีแล้วมาดูมาจุดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ที่ศาลายาเนี่ยนะคะเขามาพัฒนาเนี่ยนะคะไปต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กดปุ่มปุ๊บถึงแล้วขึ้นมาเครื่องจะอ่านมาด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแต่ชีวิตจริงทั่วๆไปก็ยังทำกันอย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็เทอร์นิเก้มันก็ไม่ 100% อีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นที่จริงเนี่ยนะคะเราก็ต้องระวังคนอ้วนเนี่ยระวังนะคะผอมไปก็ไม่ดีเทคนิคไม่ดีหรือกำลังช็อกเนี่ยมันก็ไม่ให้เนกาทีฟอีกนะคะงั้นถึงจะโลเทคก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะมันโพซิทีฟประมาณสัก 90% ได้แต่มันก็ไม่ 100% นะคะถ้าสมมุติมีปวดหัวปวดตัวปวดตานะคะปวดข้อเนี่ยคิดถึงได้หน่อยนะคะงั้นส่วนใหญ่จะเป็นประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ตรวจง่ายๆอย่างเงี้ยต้องฉีดโรคอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะเมื่อกี้อาจารย์โสพลบอกว่าแอดมิดมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวินิจฉัยจริงๆเนี่ยเป็นไข้จากสาเหตุอื่นเนี่ยไวรัลอินเฟคชันเยอะแยะฟูเฟอร์ก็มี EBV เฮปาไทติสอะไรเยอะแยะเลยนะคะไวรัลแกสไซติสอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันหรือไม่ก็ดูไปเนี่ยไข้เลือดออกนี่จะไข้สูงและหน้าแดงนะคะคอก็แดงหมดเลยงั้นน้องๆจบใหม่เนี่ยได้แอกหมดเลยว่าทอนซิลอักเสบคออักเสบเพราะมองไปมันแดงไปหมดจริงๆมันแดงตั้งแต่หน้ากระพุ้งแก้มแล้วเข้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแพทย์จบใหม่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่ดูแต่คอแล้วก็วินิจฉัยไปเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาลาเรียเนี่ยที่บอกแล้วนะคะหรือทางอีสานเนี่ยเลปโตเมนิงโกอะไรอย่างเงี้ยเบิ่นกัน2โรคก็ได้แล้วก็ต้องดิฟเฟอเรนเชียลออกมานะคะแล้วดูแลบที่ทำเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สุดเลยนะคะแต่ยังดีนะคะ CBC เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำเองสมัยเป็นนักเรียนแพทย์ยังมันดูดๆเป่าๆนับๆกันอยู่เลยเดี๋ยวนี้ยังมีเครื่องออโตเมตนาทีหนึ่งเสร็จนะคะก็เทคโนโลยีก็ดีแต่ว่าเราก็ยังขั้นพื้นฐานอยู่เนี่ยนะคะว่าเราดูเม็ดเลือดขาวดูเพลทนะคะแล้วก็ดูฮีโมโครีตอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้อะไรมากแล้วการวินิจฉัยจริงๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้มีแลบมีอะไรมากมีแต่อาจารย์โสพลเท่านั้นนะคะที่จะมีแลบใช้เนี่ยเซอร์เวลแลนซ์นะคะกรมวิทย์อะไรใช้เนี่ยหมอเนี่ยนะคะก็เอาเนี่ยไปเนี่ยนั่งทำเทอร์นิเก้แล้วก็นั่งนับเม็ดเลือดไปเนี่ยแล้วก็วินิจฉัยว่าใช่สงสัยนะมันถูกต้องประมาณ 83% ใช่หรือเปล่านะคะจริงๆชีวิตจริงๆยิงทำอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ทำได้ทุกแห่งนะคะโรงพยาบาลชุมชนทั่วๆไปก็ทำได้นะคะเดี๋ยวนี้เราพอสตหรือว่าสถานีอนามัยเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็พอวินิจฉัยได้แล้วทำเทอร์นิเก้เขาทำได้แล้วนะคะCBC นี่ยังมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขนาดใหญ่ก็จะมีขึ้นได้นะคะงั้นก็ยังไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรมากเลยนะคะอันนี้ก็พอจะมีแลบกับเขาบ้างนะคะถ้าเราจะประเมินว่าคนไหนติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ NS1 ก็ได้นะคะฝันว่าจะใช้ PCR บ้างมันก็แพงเหลือเกินนะคะทำในงานวิจัยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่านักวิทยาศาสตร์ในห้องนี้จะทำเป็นแบบว่าแลบ PCR เป็นคิดเทสออกมาอย่างเงี้ยนะคะถูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้แหมอยากได้มากเลยนะคะช่วยคิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ได้แต่ NS1 เนี่ยแต่เห็นว่าส่วนใหญ่ต้องทำตอนมีไข้นะคะไปกับ PCR เลยนะคะถ้ามี Rapid Test อีกอันนึงก็คือ IgM IgG เนี่ยวันที่2 3 4ของไข้เนี่ยยังไม่ทันขึ้นเลยนะคะวันที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไข้เลือดออกส่วนใหญ่มีไข้4วันงั้นวันที่5เนี่ยส่วนใหญ่เป็นวันที่ไข้ลงนะคะก็คงจะต้องดูเอ๊ะแล้วมีเทสอะไรช่วยบ้างนะคะแต่ว่าถึงเราจะมีอะไรที่แหมนำสมัยหน่อย NS1 เนี่ย sensitivity เนี่ยนะคะเขียน60 70จริงๆเนี่ยถ้า
ไปถามกรมวิทย์มาเนี่ยนะคะแล้วแต่บริษัทบางบริษัทเนี่ยเซ็นแค่ 30% เอง 40% เองแล้วแต่ดวงนะคะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคต้องเลือกดีๆนะคะว่าจะเอาบริษัทไหนมาเพราะว่าดีที่สุดเนี่ยนะคะประมาณ 70%นะคะซึ่งก็แปลว่าถ้า positive เชื่อนะคะว่าเป็นเดงกีเฉยๆแต่ถ้า negative เนี่ยนะคะอย่าไปบอกเขาว่าไม่เป็นนะคะหรืออีก 30% แล้ววินิจฉัยมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะมันต้องรอดูเพราะคนไข้ก็จะดูดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าถึงเราจะมีเทคโนโลยีเหมือนกันนะแต่มันก็ยังไม่สุดยอดอ่ะอยากได้สัก 90% อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหมอจะได้มีความสุขหน่อยอะไรว่าใช่แน่ๆแล้วก็ขอให้ราคาถูกด้วยนะคะแพงๆไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราก็มี rapid diagnostic test อยู่2อันน่ะจริงๆนะคะแต่ว่าบางบริษัทเขาเอารวมกันอันบุญอันแรกเพราะว่าถ้าสมมติ IgG IgM เนี่ยมันต้องรอไข้ลงไปก่อนหวังวันที่5อะไรเงี้ยถ้าสมมติเป็น NS1 ก็วันที่1วัน1ถึง5อะไรเงี้ยเอามารวมๆกันมันก็แพงด้วยนะคะก็ของบ้านเรา NS1 เนี่ยรู้สึกจะประมาณสัก300กว่าบาทนะคะถ้าเป็น IgM ก็150นะถ้าไอ้นี่รวมกันก็เป็น500แต่แปลกๆตีมอร์นะ NS1 ของเราของเขาเนี่ย5เหรียญเอง150เองทำไมถูกอย่างนั้นไม่รู้เขาไปซื้อยี่ห้อไหนไม่รู้เซนซิทิวิตี้เท่าไหร่นะคะเพราะเพิ่งกลับมาก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันว่าเขาใช้อันไหนนะคะมันดูแล้วเนี่ยเซนซิทิวิตี้มันก็น้อยนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยวันแรกเนี่ยจะโพซิทีฟมากที่สุดเลยนะคะ 90% พอวันที่2 3 4มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะคะงั้นถ้าทำวันที่4เนี่ยจริงๆเซนอาจจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะโพซิทีฟใน primary infection ซึ่งจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยนะคะวันนี้คงไม่มีเวลาลงลึกว่าส่วนใหญ่มันต้องติดเชื้อซ้ำติดเชื้อครั้งแรกอย่างฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะครั้งแรกเป็นแค่ DF ทุกทรมานไปแค่นั้นเองปวดหัวปวดตัวปวดตาแต่ไม่ค่อยเป็นไข้เลือดออกนะคะที่จะมีน้ำเหลืองรั่วแล้วมีเลือดออกอะไรเงี้ยนะคะถ้าติดเชื้อครั้งแรกไม่เป็นไรก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อีกนะคะเพราะว่าเราอยากได้ secondary infectionแต่ไม่ใช่ว่าติดเชื้อซ้ำแล้วจะเป็นไข้เลือดออกหมดนะคะมันยังมีแฟกเตอร์อื่นแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราหาเทสอะไรที่มันโพซิทีฟใน secondary เนี่ยโอกาสที่จะเจอว่าคนไข้น่าจะรุนแรงจะต้องเฝ้าระวังไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราอย่างน้อยนะคะสำหรับน้องๆ นะคะไม่ทราบในห้องนี้มีคุณหมอเยอะไหมคะจะบอกว่าที่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีหมออยู่ประมาณสัก 2-3 คนเนี่ยถามอาจารย์โสพลก็ได้ตอนเด็กๆคุณหมอโสพลคงไปอยู่เนี่ยโรงพยาบาลสัก 30-60 เตียงเนี่ยจะมีหมออยู่3คนทำงานอยู่2คนคนนึงเป็นผู้อำนวยการอาชีพประชุมนะคะมีคนไข้วันละ200ถึง300คนเพราะฉะนั้นสวชสเขาบอกว่าคนไข้คนนึงตรวจ4นาทีมีเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเรามีคิดให้เขาที่ราคาถูกแล้วดีด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็แยกได้ว่าไอ้ไข้ที่มาเนี่ยมันเป็นเดงกีไม่ใช่เดงกีนะคะก็จะได้เฝ้า follow up ไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยในการวินิจฉัยของเราไม่ได้ไกด์ management นะคะต้องดูไว้เขาต้องดูเพลทเลทเนี่ยนะไว้เขาต้องต่ำกว่า 5,000 ก่อนแล้วถึงจะรู้ไข้จะลงถ้าเพลทเลทต่ำเนี่ยแจ๋วเลยอันนี้แสดงว่าคริติคอลแล้วเฝ้าดูดีๆกินไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็แค่นี้นะคะมันแลบเราก็ไม่ค่อยสูงส่งอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำนะคะเราเนี่ยเหมือนติมอร์เลยนะคะคือว่าส่วนใหญ่ใช้ให้อาจารย์โสพลใช้อยู่คนเดียวนะคะกรมควบคุมโรคหรือกรมวิทย์เนี่ยนะคะเซนทินเนลแล้วก็เราใช้ในคนประหลาดนะคะคือหมายว่าอาการมันแปลกไปมันมาช็อกรู้ว่าในเคสที่ตายเนี่ยจะได้ยืนยันนะคะว่าใช่ไม่ใช่อีกอันก็VIP นะมาเนี่ยต้องรีบทำนะเผื่อเป็นอะไรไปเราจะลำบากอะไรเงี้ยญาติสื่อสารวงชนอะไรเงี้ยนะคะรีบทำเข้าไปว่าใช่เปล่าจะได้เฝ้าดูดีๆอันนี้ใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็โพซิทีฟวันหลังๆอ่ะนะคะเราก็ยังไม่พอใจนะคะหมอยังไม่พอใจเนี่ยมาร้องเรียนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะท่านอาจารย์ยงยุทธช่วยหาน้องๆทำให้หน่อยนะตอนนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังเอ้าระวังอะไรก็ไม่รู้นะคะจริงๆข้อภาษาไทยก็พยายามแปลเพราะว่า เปิดเว็บไซต์ดูเขาบอกเป็น inlicitation นะคะเริ่มใจหายท่องภาษาอังกฤษมาแต่เช้าเลยนะพอน้องบอกพูดภาษาไทยอุ๊ยดีใจกลัวจะเมื่อยมือนะคะคือ awareness คืออะไรต้องเฝ้าคนไข้ไปทุกรายเลยตอนนี้นะคะแล้วบางทีไม่ใช่เฝ้าแต่เดงกีนะนอนเดงกีก็มีเพราะว่าเราทำเป็นแบบว่าเทอร์นิเก้กับลิวโคพินมันถูกแค่ 70-80% น่ะต้องเฝ้าทุกคนบางทีก็ไปเฝ้าคนไข้ไข้เฉยๆพอเข้าไข้ลงเขาก็สบายหรือถ้าเป็นเดงกีเองไข้ลงเขาสบายเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่ต้องเฝ้าทุกคนเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนไข้ที่เสี่ยงสูงที่จะตายเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะคะที่เราเจอบ่อยก็อ้วนๆนะคะก็ไปตีมอนี่สบายมากเลยมีคนอ้วนอยู่2คนนะคะทั้งตีมอ
นะคะคือแพทย์คนหนึ่งกับพยาบาลคนหนึ่งที่ไป ที่เหลือมีแต่ผอมๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกลัวมากเขาตัดส่วนสูงไอ้เนี้ยเสี่ยงสูงไปได้เลยนะคะก็มีเลือดออกเยอะอะไรเนี้ยมาช้าซึ่งจะหรือมี underlying disease หรือว่าเด็กเล็กนะคะแล้วก็คนแก่แล้วก็คนท้องนี่น่ากลัวมากเลยนะคะรายงานตอนนี้นะคะ เขารู้สึกยังไม่ได้รายงานนะเขาบอกว่าเป็น congenital เกิดมาจากท้องแม่เลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะประมาณสักมีนาเมษาเนี่ยนะแม่อายุสัก32ท้องนะคะกำลังจะคลอดอยู่แล้วนะคะมีไข้ก่อนคลอด7วันนะคะแล้วก็วันที่7ช็อกพอดีเลยนะคะหมอก็เลยผ่าตัดเอาเจ้าหนูน้อยออกมาผู้ชายนะคะ 3.5 กรัมออกมาไม่หายใจอะค่ะใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เพลทเลตเนี่ยนะคะเหลือ 46,000 เองแสดงว่าเป็นมาตั้งแต่ในท้องนะคะคุณหมอควักออกมาก็เราดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะอยู่ใน ICU 3อาทิตย์นะคะก็รอดปลอดภัยไปตอนอายุครบเดือนนี่ก็เห็นมองก็ดีใจอุ๊ยเด็กคงจะดีนะมองเริ่มมองแต่ไม่รู้มองมีความหมายแบบนะคะนัดมาติดตามเนี่ยตอน6เดือนนะหัวนิดเดียวนะคะแล้วยังมันไม่กระดิกกระเดี้ยยังขยับอะไรไม่ได้เลยก็เสียใจมากเลยนะคะก็อันนั้นก็เป็นตั้งแต่ท้องแม่เป็นเคสเรานะคะคลอดที่ลาดวิถีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาลาดรายงานยังนะคะนั้นก็ดูเนี่ยเวลาเขามีไข้มาเนี่ยนะคะไม่รู้เลยไข้จากอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราได้ rapid diagnostic test ที่ดีด้วยถูกด้วยเนี่ยนะคะจะถูกใจมากๆเลยนะคะวันนี้ฝากไว้เลยนะคะช่วยจดไว้ด้วยนะคะอาจารย์ยงยุทธขาห้องนี้นะคะอยากได้ไอ้เนี่ยนะคะจะได้รู้ว่าเป็นไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างส่วนใหญ่จะ follow up คนไข้ดูมากกว่า3วันหน่อยไข้2วันแรกไม่ใช่ไม่ดูนะคะคือหมายว่าถ้าคนไข้เยอะๆเนี่ยนะคะก็ให้น้องเพิ่งจบใหม่หรือนักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลดูไปบ้างก็ได้นะคะเพราะยังไม่ค่อยช็อกเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะอาเจียนมากหรือปวดท้องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ต้องสังเกตวันที่ไข้ลงฝากไว้ด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะถ้าไข้ลงไม่ต้องเร็วลงนะคะไข้ลงแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยให้รีบไปหาหมอก่อนนะคะอย่ารอให้อาการเลวลงนะอาจจะไม่ทันตับอาจจะวายไปแล้วนะคะถ้าไข้ลงแล้วรู้สึกว่ามันยังเหงาซึมไม่พูดปวดท้องไข้ลงแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยรีบไปนะคะยิ่งกว่ามีไข้สูงอีกนะคะรีบไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าจะได้รีบตรวจเพราะว่าถ้าเกิน4ชั่วโมงเดี๋ยวตับวายไปแล้วรักษาก็ยากนะคะพยากรณ์โรคก็ไม่ดีนะคะเราก็นั่งเฝ้าดูไปเนี่ยจาก CBC มีเป็นเลือดขาวต่ำมั้ยมีเกล็ดเลือดต่ำมั้ยมี warning sign มั้ย warning sign ก็คือปวดท้องอาเจียนไข้ลงไม่ดีขึ้นนั่นนะคะหรือก็มีฮิมโมกลิตขึ้นหรือเปล่าเพราะเวลาน้ำเหลืองมันรั่วไปในท้องในปอดเนี่ยฮิมโมกลิตสมมุติเราเดิมเรา40มันก็ขึ้น44 48ขึ้น 20% ก็ได้แอกได้ละนะคะแล้วก็มีบลีดดิ้งหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูแค่นี้นะคะอันนี้ให้ดูว่าเป็นไดแกรมให้ดูว่ามีไข้วันที่ไข้ลงเนี่ยค่ะเข้าระยะวิกฤตมีอยู่แค่2วันแค่นั้นเองนะคะการรักษาก็ให้น้ำเกลือเข้าไปแค่นี้นะคะให้แค่นี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องให้ตรงนี้ก็ไม่ต้องให้ให้ไปเนี่ยนะคะจะบอกนะคะน้องๆขอโทษขอเป็นน้องแล้วกันให้เป็นน้องทั้งห้องแล้วกันนะคะขออนุญาตถ้าใครอายุมากกว่าก็ขอโทษนะคะสาเหตุตายอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะคือเวลาคนไข้ตายมันมีหลายๆสาเหตุนะคะได้น้ำเกลือเยอะไปทั้งเส้นงั้นเวลาไปหาหมอนะถ้าหมอไม่ให้ก็ไม่ต้องไปขอนะคะเพราะว่าอาจจะตายได้ถ้าเป็นไข้เลือดออกเพราะน้ำมันเกินค่ะ 70-80% นะคะตายเพราะอันนี้แล้วเลือดออกมากก็เหมือนกันนะคะเป็นประมาณสัก 40% ได้เพราะฉะนั้นพวกที่ปวดท้องมากๆเนี่ยค่ะหรือว่าเวลาเข้าห้องน้ำถ่ายเนี่ยต้องมองผลงานตัวเองด้วยนะคะว่าสีเหลืองหรือสีดำถ้าสีดำต้องรีบไปหาหมอแล้วหรือถ้ากินยาลดไข้สูงอะไรเงี้ยปวดท้องมากๆเนี่ยเลือดออกคุณหมอไม่บอกคุณหมอไม่ให้เลือดหรือคุณผู้หญิงมีประจำเดือนไม่บอกเนี่ยก็ตายอีกเหมือนกันประมาณสัก 40% ได้นะคะแล้วก็พวกที่มาช้าอย่างที่อาจารย์โสพลว่าคือมาถึงเนี่ยยังพูดได้รู้เรื่องอยู่เนี่ยแต่ถ้าไปเจาะ liver function test เนี่ยนะคะเอนไซม์ขึ้นเป็นหมื่นแล้วอะโอกาสรอดเนี่ยโอ้โหย่ายมากๆเลยนะคะเพราะอาการตับวายก็ไม่เห็นนะคะตอนแรกๆก็ดูเหมือนคนเปี้ยๆเพลียๆต้องไปเจาะเลือดถึงจะรู้ว่าโอ้ตายแล้วตับวายไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนก็ต้องระวังก็ฝากไว้ด้วยว่าคือทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้บอกน้ำเกินเลือดออกมากหรือมาช้าเนี่ยนะคะทั้งในทั้งนั้นเนี่ยนะคะสาเหตุเบื้องต้นรวมๆกันเลยเนี่ยคนไข้ๆเลือดออกเกินครึ่งนะคะคุณหมอวินิจฉัยไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะคะมาวินิจฉัยตอนหลังละนะคะเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่แดกนะฮะงั้นก็เลยต้องการมากเลยเพราะว่าเราอยากจะลดเคส fatality rate นะคะก็จะฝากไว้ว่าเคส fatality rate เรา 0.08 นะปัจจุบันเนี่ย11อาทิตย์ปีที่แล้ว 0.09 ต่ำกว่าใครก็เลยเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลทำงานหนักมากเลยนะคะคือไม่ได้อยู่ใน ICU ไม่มีเครื่องมือใช้เลยนะคะ
เราเป็นแบบว่าทำงานเหมือนกรรมกรเราใช้คำว่าเก๋ๆว่า labor intensive นะคะคือเฝ้ามองแต่คนไข้นะไปจับชีพจรไปวัดความดันไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังอะไรมากเนี่ยเราก็ที่สำคัญเนี่ย take home message วันนี้ได้อะไรไปบ้างก็ไม่รู้อะแต่ว่าขอบอกไว้เลยว่าถ้ามีไข้ 3-4 วันแล้วไข้ลงแล้วเพลียรีบไปหาหมอแล้วกันตัวเองจะเป็นไข้เลือดออกเปล่าเพราะว่าอยู่ในเรนจ์อายุที่เป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ warning sign เนี่ยค่ะกลัวตรงเนี้ยค่ะนะคะก็คิดว่าไอ้ที่เขาจะมีพลาสมารั่วหรือว่ามีเลือดออกเยอะเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไข้ลงก่อนนะคะคือหมายว่าตอนไข้ลงจบแต่ว่าคนที่ยุ่งยากนะคะบางทีไข้ไม่ลงนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยไข้ลงแล้วจะเข้าระยะวิกฤตนะคะแต่คนไข้ที่ตายเนี่ยบางคนเนี่ยจนตายแล้วไข้ยังไม่ลงเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะน้องๆที่จบใหม่ก็ถามว่าอาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่าเขายังไม่เข้าคริติคอลพีเรียดเลยนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์บอกคริติคอลพีเรียดต้องไข้ลงบอกนี่เขาตายแล้วน้องยังว่ายังไม่เข้าอีกเหรออะไรเงี้ยคือถ้ามีโรคแทรกเนี่ยนะคะไข้มันไม่ลงหรอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคงจะต้องมีเทคโนโลยีช่วยนะคะก็มีไวเขาต่ำอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ให้ดูว่าส่วนใหญ่มีไข้4วันพวกที่ตายเนี่ยตายวันที่3ก็มีนะคะมี 2%อันนี้ทำ 5,000 คน 2% นี่ก็เยอะนะคะเป็นร้อยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกต้องพันคนให้ตายได้คนเดียวตายไปคนหนึ่งเสียสติจังหวัดไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะคะก็อันนี้ให้ดูว่าสาวแอฟริกันเนี่ยก็ไปสอนเขา CBC ง่ายๆอ่ะเทคโนโลยีไม่ได้ใช้อะไรมาก Simple Basic Lab ทำได้ทุกแห่งนะคะลิวโคพีเนียเอาพวกนี้ไข้ลงเอาทรอมโบไซโตพีเนียเอาเผลอแป๊บเดียวช็อกไปแล้ว BP แคบอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องมานั่งอธิบายนะคะคุณหมอก็อธิบายมีเวลา4นาทีนะคะโรงพยาบาลเด็กก็4นาทีประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะคะถ้าหน้าระบาดเยอะๆเนี่ยเราก็รวบรวมหมดไข้มารวมๆกันนะเราก็ให้พยาบาลเขาอธิบายกันไม่งั้นเขาบอกคุณหมอเนี่ยไม่ค่อยพูดหรอกนะคะคืออธิบายไปคนนึง10นาทีก็แล้วคนห้องข้างๆเขาก็ว่าอย่างนี้ไม่ช่วยกันตรวจเนี่ยกินแรงเพื่อนอีกอะไรประมาณนี้เพราะคนไข้เยอะนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะก็ก่อนจบก็จะบอกว่าคุณไข้ไข้เลือดออกนะคะไข้ลงแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ย10ชั่วโมงตายแล้วนะคะแม่เนี่ยนอนกับลูกเช้าขึ้นมาเอาตายแล้วทำไมลูกตัวเย็นแข็งทื่อไปเลยเกิน4ชั่วโมงนะคะตับวายไปแล้วถึงได้บอกว่าถ้าไม่มีไข้นะแล้วไม่ดีขึ้นให้รีบไปแต่เช้าถ้ามีไข้ไปบ่ายๆมันก็ได้หมอจะได้ทำงานน้อยๆเพราะตอนเช้าคนไข้มันเยอะนะคะมีไข้สูงๆไปบ่ายได้นะคะแล้วก็ถ้ามีไตวายด้วยโอกาสรอดเหลือแค่ 10% นะคะแล้วถ้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็หนุ่มนี้ก็คงไปเกิดใหม่สักอายุสัก20กว่าแล้วนะคะก็ลูกศิษย์ส่งรูปมาให้มาอย่างนี้นะคะโอกาสรอดเนี่ยปาฏิหาริย์ทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เนี่ยนะคะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วยังพูดได้อยู่เลยนะคะแป๊บเดียวเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะคะถ้ามาช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยากได้อะไรนะคะวันนี้มาบ่นให้ฟังนะคะอยากได้นี่มากๆเลยค่ะเอาแบบดีด้วยถูกด้วยนะคะ sensitivity 99 spec 99นะคะและอีกอันหนึ่งก็อยากได้ predictor of more severe disease นะคะน้องๆก็ไปทำทำ lactate LDH มันขึ้นนะคะอาจจะทำได้แต่ว่าอันนี้ก็ยัง300บาทอันนี้ก็ประมาณ300เหมือนกันนะคะงั้นถ้าสมมติพัฒนามานาว่าเป็นคิดเล็กๆแล้วออกมาอะไรอย่างเงี้ยพอจะช่วยได้ไหมนะคะก็คิดว่าคงจะขอบคุณนะคะว่าคุยกันแค่นี้นะคะคิดว่าคงจะตรงเป้าหมายตรงเป้าหมายนะคะเพราะเขียนหัวข้อให้อ่านแล้วก็อ่านหลายเที่ยวนะคะกว่าจะรู้ว่าจะพรีเซนต์อะไรดีเนี่ยการประเมินผู้ติดเชื้อและข้อควรระวังถูกต้องนะคะคิดว่าไม่รู้ละพูดจบละขอบคุณมากค่ะ